หนึ่งนาทีกับกปทอ ใบปัดน้ำฝนรถยนต์โดยปกติจะมีอายุการใช้งานประมาณ1-2ปีก็จะเริ่มเสื่อมสภาพโดยใบยางจะแข็งจนกรอบแตกหรือยางละลายเหนียวหลุดเป็นชิ้นเล็กๆจนหน้าใบปัดไม่เรียบทำให้ไม่สามารถรีดน้ำออกจากกระจกได้หมดเวลาปัดน้ำฝนจะไม่เกลี้ยงเหลือน้ำทิ้งไว้เป็นเส้นๆบนกระจกรถและหากยังปล่อยไว้เช่นนี้อาจทำให้กระจกหน้ารถเสียหายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภยัยควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทันทีเมื่อเกิดอาการดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนแบบ ง่ายคือให้วัดความยาวของใบปัดน้ําฝนเพื่อเลือกขนาดได้ถูกต้องและเมื่อได้ใบปัดน้ําฝนใหม่มาแล้วควรจะเลือกตัวล็อกให้เหมาะสมหรือเหมือนของเดิมแล้วจึงเสียบเข้าไปในตำแหน่งที่ถอดออกจากนั้นให้ลองฉีดน้ําที่กระจกแล้วลองปัดดูว่าใช้ได้ดีหรือไม่เท่านี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถให้มากขึ้นค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม